อีก2วันก็จะโหวตนายกกันแล้วนะฮะดูท่าทีสอบอล่าสุดก็มีรายงานว่าอาจจะไม่ถึง10คนที่โหวตให้กับคุณพิธาประมาณ90%อาจจะเลือกงดออกเสียงแต่ทําไมาแกนนาพักเก้าไกลเขายังคงมั่นอ,อกมั่นใจ ว่าจะมีเสียงสว,วเพียงพอน่าจะประมาณ65-80ถึงคนที่จะโหวตหนุนคุณพิธาเป็นนายกวันนี้เรามีคําตอบนะครับเนี่ยช่นวิเคราะห์วันนี้อยู่กับคุณยอดธีวัตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าวันโหวตนายก13กรกฎาคมนี้เป็นวันโหวตครั้งประวัติศาสตร์หลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมก็ต้องลุ้นกันว่า376เสียงที่จะหนุนให้คุณพิธานั่งนายกมันจะถึงไหมครับแต่คําถามที่คุณปิงถามเมื่อสักรู่เน เอ๊ะทำไมก้าวไกลถึงมั่นใจว่าตัวเองจะได้ครบขนาดนั้นคือ2ฝั่งเนี่ยตามกระแสข่าวที่ออกมาแล้วเหมือนกําลังชิงพื้นที่ข่าวรับกันอยู่ตอนนี้<อ>คือมันห่างกันมากนะฝ่ออายที่บอกว่าสอวอที่จะโหวตให้คุณพิธาเนี่ยมีประมาณไม่ถึง10คนหรือ10ประมาณบวกลบเนี่ยคือก็ฝั่งหนึ่ง<อ>ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็มั่นใจอย่างฝั่งก้าวไกลเนี่ยน่าจะมีสอวอหนุนตั้ง65-80คนคือ1ิ กับ0 0 0เอะ่ะ oh. มันห่างกันสุดๆเลยนะนี่มันจับสัญญาณได้ว่าแต่ละฝ่ายต้องพยายามแสดงความมั่นใจออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะสอวอคือมนุษย์ประเภทหนึ่งที่ยังมีความลังเลใจครับยังไม่ได้ปัดใจว่าจะไปโหวตให้ใครดี mm. มันเป็นเรื่องจริงแบบนั้นนะฮะเราค่อยๆมาดูกันมาดูในส่วนของสอวอที่เขาประกาศเปิดหน้าเปิดชื่อออกเป็นจดหมายเปิดผนึกบ้างให้สัมภาษณ์บ้าง mm. พร้อมจะโหวต คือ,อรวบรวมกันมาคแล้วรวบรวมชื่อมาท่านผู้ชมฮะว่า10สวที่น่าจะมีแนวโน้มสูงที่จะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกในวันพฤหัสนี้คหับดนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีชื่อ10ท่านนี้แหละเราตั้งชื่อว่าเป็นสายออร์แกนิกก็คือว่าตัดสินใจด้วยตัวเองธรรมชาติเลยเออก็จะมีเหตุผลมารองรับในการตัดสินใจที่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคารพหลักเสียงข้างมากครับลองมาไล่เรียงดูนะฮะมีคุณเดิเรเรกฤทธิ์เจนคองธรรม นะครับมีคุณทรงเดชเสมอคำคุณนาวรัตนพงไพบูล์กวีศรีไร้นะมีคุณไพศาลมานะวัฒน์คุณพัทราวารามิตรนะฮะคุณพุฒธิพันธ์วิชัยรัตนะ์ฮะ้านนี้มีคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะฮะอ,นนอ,อ,ด,ะฮะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสววันชัยด้วยนะ,ะนายวันชัยสอนสิริครับบอกว่าไม่อยากจะกลืนน้ำลายไม่อยากจะตรบัสัตว์เลือกตามหลักการคุณประภาสี ส,สุชันทบุตรนะฮะตกไปนิดหนึ่งเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คุณมนเทียนบุญตันท่านนี้เป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยทั้งหมดรวมกันแล้ว10คนครับ10คนที่ย้ำ แล้วก็ออกมายืนยันคือไม่ได้พูดแค่รอบเดียวอันนี้อาจจะมองว่าเชื่อถือได้ในการ,รที่จะโหวตคุณพิธาได้แน,แน่นอนว่าก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ออในวันพฤหัดนีแต่อย่างน้อยสิบท่านนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะโหวตให้คุณพิธาทีนี้เรามาดูกันต่อฮะมีอีกสี่ชื่อด้วยกันคุณยอดยังไงฮะที่อาจจะดูมีแนวโน้มอ,อาจจะโหวตให้กับคุณพิธาก็ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนยังคงลังเลอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าจะต้องมีใครไปรีบเจรจาพูดคุยไม่ยังไง มีชื่อคนนี้คุณสถิตลิมพงพันธ์นะฮะอดีตปลัดกระทรวงการคลงังเป็นอดีตประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจคุณสมจาตุศีพิทักษ์นะครับ,รบอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์สมัยรัฐบาลบิ๊กจิว๋วแล้วก็เป็นพี่ชายของดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์มีชื่อใครอีกคุณฉาเลวพวงมาลายัยอดีตครูข้าราชการบำนาญรวมไปถึงคุณอนุศาสตร์สุวรรณมงคลอดีตสวหลายสมัย แล้วก็เจ้าของโรงแรม CS ปัตตานีชื่อเหล่านี้เนี่ยยังคงลังเลอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะโหวตให้กับคุณพี่ท้าไหมอาจจะมีแนวโน้มก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามีสัญญาณเคยพูดเรื่องของหลักการอะไรต่างๆรเราก็มองว่ามองในเรื่องหลักการก็มีโอกาสที่จะโหวตให้แต่ยังมีความลังเลอยู่ในนั้นคราวนี้พอรายชื่อก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดคนจนมาถึงสิบเอ็ดคนที่ยืนยันล่าสุดเนี่ยมันก็ทําให้สอวอที่เป็นตัวเดินเกม คอยถามสมาชิก250คนเนี่ยต้องเข้าไปพูดคุยกันรายบุคคลว่าสรุปแล้วคุณจะเอายังไงข้อมูลที่เราได้มาก็คือสวซึ่งเป็นคนเดินเกมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าคนที่โหวตให้คุณพิธานั้นเนี่ยมีไม่ถึง20เสียงครับอันนี้ต้องหากผู้นําเหล่าทัพไปเพราะว่าท่านงดออกเสียงโดยโดยตำแหน่งเพื่อความเป็นกลางทางการเมืองยังเป็นข้าราชการอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ยังกําลังหารือด้วยว่า วิธีการที่จะส่งสัญญาณไปให้ฝ่ายก้าไกลหรือฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลรู้เนี่ยว่าจะไม่เอาแล้ว่จะใช้วิธีการใดดีนะมันมี3มเรื่องนี่ไงนี่ไงก็เลือกได้อระหว่างบอกไปเลยเพราะว่าเขาเป็นการขานชื่อรายบุคคลก็เปล่งเสียงไปเลยบอกว่าไม่เห็นชอบก็คืออันนี้คือสวนไปเลยนะฮะหรือเปล่งเสียงออกไปว่างดออกเสียงซึ่งตามรายงานบอกตอนนี้เช็คดูประมาณ90%นะอาจจะเลือกวิธีนี้ หรือเป็นไปได้ไหมว่าไม่เข้าประชุมเลยเออนี่ยนะฮะคือฝ่ายที่เขาไม่โหวตให้คุณพิธาแน่ๆเนี่ยลึกๆเขาก็อยากจะให้พูดเหมือนกับไม่เห็นชอบเลยไม่เห็นชอบเพื่อส่งสัญญาณว่าไม่รับคุณพิธาครับจริงๆที่อยากให้พูดคำนี้อย่างชัดเจนเพราะเขามีแผนสองต่อจากวันโหวตในวันแรกซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าแผนของเขาเนี่ยในการสกัดคุณพิธาเป็นยังไงคราวนี้เราไปดูกันต่อในสอวอที่เขาบอกว่าทำไมถึงมีคนมั่นใจ คุณชัยธวัฒน์มั่นใจคุณสิริกัญญามั่นใจครับคุณพิธาล่าสุดก็ยังมั่นใจแล้วก็นักวิชาการหลายคนก็บอกว่ารวดเดียวจบผมเชื่อแบบนั้นนะเราเราลองมาดูความเห็นกันหน่อยว่าทําไมถึงเชื่อแบบนั้นนะฮะเราได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์กฤษดาบุญเรืองครับเป็นนักวิชาการที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาท่านเนี่ยเอาข้อมูลของสื่อต่างประเทศครับและสื่อไทยแล้วก็คอนเน็ชันของนักการเมืองแล้วที่สําคัญเรื่องราวที่ท่านได้ยินเนี่ย เป็นคนในครอบครัวสอวอที่มาบอกท่านตลอดคือถ้าเทียบกันกับกูรูหรือนักวิชาการหลายๆคนอาจารย์กฤษดานี่เป็นหนึ่งในคนที่มั่นใจมาตั้งแต่ต้นเลยนะแบบว,ว่าการโหวตจะราบรื่นคือยืนยันแบบที่เราก็ถามท่านนะกราบอาจารย์กลัวหน้าแตกไหม,อ,มอาจารย์บอกไม่กลัวหน้าแตกมผมเชื่อว่าวันแรกรอบแรกผ่านเนี่ยฮะพราะจนถึงนาทีนี้ถามอาจารย์กฤษดาอาจารย์ยังบอกอยู่เลยว่ามั่นใจว่าคุณพิธานะฮะจะได้คะแนนเสียงมากกว่า376 โหวตรอบเดียววันเมื่อเรือนี้ผ่านฉลุยแล้วอาจารย์เองมีเหตุผลอะไรมารองรับเนี่ยฮะเหตุผลแรกเนี่ยมาเป็นเหตุผลตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งแล้วนะที่ทําให้ก้าไก่ได้เยอะก็คือทําหน่อยเพื่ออนาคตของลูกหลานแล้วก็ชาติบ้านเมืองที่สําคัญพอรูสวเหลือเวลาน้อยมากแล้วไม่ถึงปีโหวตเพื่อลูกหลานดีกว่าอสอง เขารบหลักการหมายถึงหลักการเสียงข้างมากในสภาล่างครับแล้วก็ประชาชนเขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมาและนะฮะรวมกันแล้ว25ล้านเสียงเนี่ยกลับจะไม่เคารบได้ไงส่วนเรื่องของการแก้ไขามาตรา112เนี่ยก็บอกว่าให้เป็นกระบวนการของสภาต่อไปอเพราะว่ากฎหมายเองก็ต้องมีการชงมีการเสนอเข้ามาแล้วก็มีขั้นตอนในการกั่นกรองอีกมาก ส่วนเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาก็เป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระมไม่ว่าจะเป็นกรกตรรหรือศาลไม่ใช่หน้าที่สวครับใช่ครับแล้วสวออตอนนี้มีหน้าที่เพื่อรับรองบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเหตุผลข้อที่4ก็คือถ้าบางคนยังรู้สึกเรียกว่ามีบุญคุณ ต่อบ <t om> ิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยท่านก็มองว่าบิ๊กตู่เนี่ยประกาศวางมือแล้วกรับก็เป็นจุดเปลี่ยนสําหรับสวในสายบิ๊กตู่เหมือนกันก็ยังมีแต่บิ๊กป้อมที่ยังดูว่าเอ๊ะท่านจะเอาต่อไหมและเห็นว่าสายบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เทียบกันดูเหมือนสายบิ๊กตู่จะมีมากกว่าด้วยโอ้ของท่านเนี่ยร้อยร้อยขึ้นครับเหตุผลข้อที่5คือสอวอาสายทหารหลายคนก็มองว่ามันยึดได้แต่มันรักษาไว้ไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมุติเราผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน การยุบสภามันจะเกิดในระยะเวลาอันรวดเร็วและกระแสต้านรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นจนดําเนินบริหารราชการแผ่นดินไปไม่ได้ส่วนที่สวหลายคนเนี่ย<ๆ>เขาเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะไม่ยอมรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลในระยะยาวต่อพักเพื่อไทยเองที่เดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะยิ่งมีผลกระทบมากยิ่งกว่าครั้งนี้ถ้าเกิดพักเพื่อไทยคราวนี้เลือกที่จะหักพักก้าไปแล้วสุดท้ายคือปัจจัยที่คุณพิไทยย้านักย้าหนาสองรอบแล้ว ว่าทั่วโลกจับตามองวันโหวตนายกวันที่13นี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องดัชนีหุ้นนักธุรกิจเนี่ยเขาพูดกันเลยนะคุณอย่าเล่นการเมืองกันจนเศรษฐกิจมันพังครับะะเรื่องของธุรกิจเนี่ยตอนนี้กําลังเติบโตขึ้นนักท่องเที่ยวกําลังจะตามเข้ามาเรื่องของธุรกิจฐานรากกำลังจะฟื้นตัวยิ่งถ้าการเมืองมันไม่แน่นอนไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจยิ่งซุดตัวครับ,ค,รบความรุนแรงมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วหุ้นเนี่ยมองเห็นเลยพอประธานสภาเลือกได้ หุ้นก็กระโดดขึ้นอพอกําหนดวันเลือกนายกหุ้นก็กระโดดขึ้นแต่ถ้าพอไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตกต่ำลงไปอีกนี่ก็คือเหตุผลต่างๆที่มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนกลุ่มที่เชื่อว่าการโหวตวันเมื่อเรือน,นี้จะผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วสวส่วนใหญ่หรือว่าส่วนที่เพียงพอ,อจะมาสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกอย่าเรียกว่าส่วนใหญ่เลยแต่อย่างน้อยก็พอที่จะมาหนุนนะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าฝ่ายที่เขามองแบบเนี้ยว่าเพียงพอเนี่ย ตั้งไว้อันนี้คือสูงสุดใช่ไหมฮะใช่ฮะสูงสุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน80คนสําหรับสอวอที่อาจจะมาสนับสนุนคุณพิฐาแล้วไปบวกกับพรรคเล็กอีกประมาณ2-5เสียง311นี่คือตัดอาจารย์วนไปเพราะว่าเป็นประธานสภานะฮะต้องรักษามารยาทางการเมืองก็คืองดออกเสียงในส่วนของสอสอเนี่ยที่บอกว่าภูมิใจไทยงดออกเสียงไปเนี่ยอันนี้ยังมีความเป็นไปได้น้อยอยู่ถ้าจะมาเนี่ยก็อาจจะมาแค่1-2คน ถ้าภูมิใจไทยปล่อยฟรีโหวตอีกครั้งแต่ถ้าภูมิใจไทยมีมติออกมาคิดว่าจะไม่ได้เลยอันนี้ข้อมูลที่บอกว่าเมื่อสักครู่เหตุผล7ข้อเนี่ยจะเป็นเหตุผลตามหลักการและความเชื่อนะแต่ต่อจากเนี้เป็นคําบอกเล่าจากสายทหารที่เหมือนกับว่าจะแปลนะฮะการโหวตให้คุณพิธาหมาเพราะสายทหารที่หนุนคุณพิธาเสอเนี่ยฮะคือถามว่า พักก้าไกลเอาความมั่นใจมาจากไหนแล้วออมีข่าวว่าเขาเช็คกันให้วุ่นแล้วมีสวาบางท่านไปเจอว่าอาจจะมาจากท่านนี้อืเป็นเสท่านหนึ่งชื่อย่ออ่างเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเสถ่อ,อ่างที่อาจจะเปลี่ยนใจอโหวตสนับสนุนคุณพิธาทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นสวาสายทหารครับแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปิดหน้าเลยเรียกว่าเดินเกมเงียบ ช่ฮะก็คือถ้าบอกว่าสวฝ่ายที่สกัดคุณพิธาเขาเดินเกมเนี่ยครับฝ่ายที่หนุนเขาก็เดินเกม,มแต่เป็นการเดินเกมแบบเงียบๆนะฮะแล้วไปขอเสียงสวโดยเฉพาะสายอิสระสายอิสระมันเป็นอย่างนี้ที่มาสวมันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกกันเองครับของกลุ่มสาขาอาชีพอ่ะเอามาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจิ้มเลือกจําได้ไหมเขาเลือกมา200คนแล้วให้พลเอกประวิทธ์เอามา50คนครับนะฮะก็อาจจะขอได้อันเนี้ยสูงสุด 30คนขึ้นไปอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เสอเขายืนยันเลยว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเดินไปให้เดินคุยให้มาโหวตให้พิ่าและทีนี้ยุทธศาสาตร์ของกลุ่มนี้ในการที่จะหาเสียงสนับสนุนมามีอะไรลองมาดูกันต่อฮะอม,มาดูกันต่อนะฮะว่าแล้วเขาจะระดมเสียงสวมาให้พอได้ยังไงครับในการที่จะโหวตหนุนคุณพิ่าคือสอวอเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆตรง,งนี้นะฮะ ก็คือสอบวสายออร์แกนิกที่ตะกี้บอกไปเนี่ยที่ตอนนี้รวมได้ประมาณ10คนแต่อาจจะมีมากขึ้นก็ได้อาจจะมีมากขึ้นเป็น15ก็ได้หรือ20ก็ได้เพราะอะไรบางส่วนเนี่ยเขาพยายามแฝงตัวครับไม่ให้รู้ความเคลื่อนไหวเพราะที่ผ่านมาคุณยศท่านผู้ชมฮะคือพอสวอทอ่านไหนแสดงตัวชัดเจนว่าจะโหวตให้คุณพี่ธานเนี่ยเห็นว่าเหมือนมีการ ประกบเกิดขึ้น<อ>มีการไปโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจเกิดขึ้นหรือบางคนที่บอกว่าไม่พร้อมจะโหวตหรือว่านิ่งๆเนี่ยก็จะยิบเร่งเข้ามาโปรโมทิเวตมาจูงใจใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าหลังเลนไม่ได้เลยโดนเข้าหาทันทีก็เลยยิ่งๆเงียบๆวะบางทีใครมาถามว่าจะโหวตไหมก็บอกไม่โหวตไว้ก่อนไม่ใช่ะจะได้ไปโดนจับนะบบสวสายเลือกกันเองอย่างที่เราบอกไปเขามีทั้งสิ้น50คน ถ้าจะมาดึงให้โหวตคุณพิธาอาจจะได้อยู่ประมาณ30คนโดยมีเสอท่านนี้ช่วยเดินเกมครับเสอทำไมเสอต้องช่วยเสอเป็นทหารแต่มีพักพวกร่วมอุดมการจํานวนหนึ่งนะฮะจำนวนหนึ่งที่ว่าหมายถึงว่าเป็นทหารเหมือนกันครับเหมือนเป็นทหารหัวก้าวหน้าหัวก้าวหน้าแล้วก็ไม่ได้ได้ประโยชน์ในเชิงตําแหน่งบริหารครับช่วงที่คุณรับราชการอยู่ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงเป็นผู้บัญชาการ แต่ได้ประโยชน์ในบางตำแหน่งเท่านั้นเนี่ยก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอุดมการณ์มันน่าจะดีกว่านี้ก็เลยมาโหวตให้คุณพิธาเนี่ยฮะแล้วไม่ใช่แค่สอวอ,อย่าลืมนะว่าเสียงสอสที่เหลืออยู่ก็สําคัญคือฝั่ง188เสียงเนี่ยจะมีกี่เสียงที่มาโหวตให้กับคุณพิธาอาจจะมีพักเล็กไหมที่พักเล็กเห็นล่าสุดก็มี3ามสี่พักที่บอกจะเลือกงดออกเสียงครับนะฮะแต่สมมติมีบางพักมาโหวตให้เนี่ยอาจจะแลกกับ เก,ก้าอี้กรรมธิการโดยเฉพาะกรรมธิการงบประมาณหรือเปล่าน,นี่คือล็อบบี้เลยเป็นการล็อบบี้ว่ามาโวซสินะฮะอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปสู่กรรมธิการงบเรื่องมองงบประมาณอะไรไว้เนี่ยจะได้ดําเนินการต่อแล้วล่าสุดเหมือนที่คุณทวีพูดใช่ไหมคุณทวีบอกว่าเออบางทีมันก็ต้อง แลกด้วยมิตรจิตมิตรใจครับเอออ,อันนี้ก็คือคุยกันว่าอาจจะไม่ได้มาร่วมรัฐบาลนั่งเป็นรัฐมนตรีหรืออะไร,รแต่ก็อาจจะมีเรื่องของเก้าอีกก้กรรมธิการรวมไปถึงพักประชาธิปัตย์โออันนี้นี่ตัวแปรสําคัญเหมือนกันอีกหนึ่งพักตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีหัวหน้าพักคนใหมย่ยังไม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่แต่ยังไงเดี๋ยวมรืนนี้ก็ต้องโหวตนายก แต่มันอาจจะเป็นเบีย้ยหัวแตกไงไม่รู้ว่าใครจะโหวตให้ใครบ้างครับอย่างน้อยถ้าจะหวัง1-2เสียงมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะสำหรับประชาธิปัตย์นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขารวมเสียงดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิน80ดสิบ,บเกิน80ไปบวกกับ3-1-2หนึ่งสโอกาสสามมีโอกาสนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็คือ ฝั่งของยุทธศาสตร์ของสอวที่หนุนคุณพิธาว่าอะยังมีโอกาสแหละในการพลิกเกมนะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าตอนที่เขาไปล็อบบี้กัน,นท,ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีการเดินเกมกันสุดๆโดยเฉพาะในฝั่งของสอวนะฮะเขาไปล็อบบี้กันยังไงแล้วมีคําตอบอะไรกลับมาที่พาไปอยู่ในวงคุยเขาเลยเหมือนเราไปแอบฟังเขาคุยกันะกน,นะฮะมาดูเหตุผลแรกรบ,บอกอย่างนี้ว่า ก็ให้โอกาสเข้ามาหน่อยเถอะให้มาบริหารประเทศแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผลงานไม่ดียังไงคราวหน้าก็ไม่ต้องเลือกสปีเลือกใหม่ไง<อ>แล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่จะไปโน้มน้าวเขาก็บอกว่าประเทศไม่ใช่ของเล่นนะครับประเทศไม่ใช่ที่ทดลองเดี๋ยวเกิดความเสียหายอย่างมากแนวคิดในการสร้างปัญหามาก่อความขัดแย้งก็ไม่ควรมาตั้งแต่แรกคือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับนะฮะนี่อันนี้เหตุผลที่2ก็ยึดหลักนี้ไงเค<อ>ารพเสียงข้างมากเพราะว่าเนี่ย เขามาด้วยเสียงรวมกัน8ปดพักตั้ง300กว่าเสียงเกินครึ่งของสอสอมาตั้งเยอะก็ใช้หลักการนี้สิเออเขาก็บอกจริงๆวุฒิสภานะทำหน้าที่กั่นกรองอยู่แล้วถ้าดูแล้วมันไม่เหมาะสมดูตามคุณสมบัติครับเหมือนกับไปเทียบเคียงองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเห็นตามสภาล่างทุกอย่างก็ได้นี่คือเหตุผลเขาครับเออทีนี้ก็หากคิดว่าต้องเลือกนะฮะนายกตามที่ผู้แทนเสนอมาเนี่ย ก็ไปใช้ระบบสภาเดียวเลย<อ>ไม่ต้องมีสอวอก็ได้คือสอวอเขาก็คือมีความเป็นอิสระทําไมต้องไปยึดตามหลักของสอสอเขาอันนี้ก็คือตอบเหตุผลแฮชแท็กทำไมต้องมีสอวนะครับอานนี้ไปดูกันต่อ,อไปดูกันต่อเหตุผลที่3ที่เขาไปเรียกว่าล็อบบี้ก็คือว่าสอวอต้องมีจุดยืน<อ>นะฮะมีอิสระยึดเหตุผลฟังเสียงประชาชนอันนี้เขาตอบอยังไงเออเขาก็บอกว่าสอวอแต่ละท่านเนี่ยมีวุฒิภาวะคาว่าสอวอคือ สวที่มีวุฒิภาวะมีคุณวุฒิมันไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดครับแล้วสวก็ต้องฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วแต่สําคัญคือเราต้องกั้นกรองด้วยไงครับเรามีหน้าที่กั้นกรองอ่าแล้วเหตุผลหนึ่งที่สอวาอาจจะตอบกลับมากับเหตุผลนี้ในการล็อบบี้ก็คือว่าก้าวไกลเองเขาก็ไม่ใช่เสียงข้างมากครับคือได้เสียงมากที่สุดแต่ไม่ใช่เกินครึ่งเพราะว่าไม่ได้นับ8ปดพักนับเฉพาะก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยได้มา151เสียงยังไม่ถึงเครื่องหนึ่ง250 แล้วหากเปิดทางให้พักอันดับสองจัดตั้งออรัฐบาลก็อาจจะรวมเสียงเกินครึ่งได้เหมือนกันนี่แอบเสียมไปด้วยแอบเสียมไม่พักอันดับสองมาด้วยครับแต่ในห่วงเวลานี้เขาเปิดโอกาสให้พักอันดับหนึ่งแบบนี้เป็นต้นมีอีกไหมเหตุผลต่างๆที่เขายกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการจูงใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับอลองมาดูกันต่อฮะครับนี่นะฮะก็คือเหตุผลเมื่อสักครู่อันนี้เป็นเรื่องของการล็อกบี้กันไปใช่ไหมมีถามมีตอบกลับมาทีนี้มาดู ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งที่เขาไม่โหวตให้กับคุณพิ่ทาแน่ๆที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอยากให้เปล่งเสียงออกมาเลยกราบว่าไม่เห็นชอบเนี่ยเนี่ยเขามีแผนอยู่เนี่ยฮะคือพระฤหัสนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากอาจจะแค่ดูเชิงแล้วดูว่าสวออเองเนี่ยมีแตกแถวเท่าไหร่คือนอกจากคนที่รู้ชัดๆประมาณสักสิบคนแล้วเนี่ยที่เหลือล่ะ อาจจะมีใครมาหนุนเพิ่มไหมอย่างที่บอกตะเกียสายเสออ่อางเงียบเบเนี่ยเดี๋ยวยว,วันพฤหัสนี้มรืนนี้ก็รู้แล้ว8ปดพักร่วมเองก็จะได้ประเมินสถานการณ์ครับสิ่งสาคัญคือวันที่19ที่เขาบอกเป็นแผน2ของกลุ่มสอวอซื่อต้องการสกัดคุณพิธาเขาจะทํสองเรื่องมาดูกันนะเรื่องแรกคือให้สอวอกลุ่มที่ตั้งใจสกัดเนี่ยคัดค้านเลยไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาในรอบสองครับรบ,บอกว่าถ้ารัฐสภาไม่เห็นชอบแล้วเนี่ยเอาตกไปเลยเหมือนกรณีองค์กรอิสระ แล้วก็พึ่งพาการทํางานขององค์กรอิสระก็คือเดี๋ยวกกตใช่ไหมจะส่งเรื่องไปให้สารรัฐมนูญเนี่ยคืออาจจะส่งไม่ทันวันที่13บหรอกครับแต่วันที่19มีโอกาสทันเนี่ยฮะแล้วสุดท้ายนัดที่2อาจจะต้องอาจจะไม่จําเป็นจะต้องโหวตให้กับคุณพิธาเลยก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูกันอีกนิดหนึ่งฮะจับตาอย่างที่คุณยอดบอกสิบเก้ากรกฎาคม13เนี่ยอาจจะแค่ลองเชิงแต่19นี่จะดับฝันคุณพิธาเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่า ตรงกับวันที่สารัฐธรรมนูญเขามีการประชุมกันวันนั้นศาลอาจจะมีการรับคำร้องของกะกะตก็เป็นได้ครับแล้วอาจจะมีการสั่งให้คุณพิธทาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาณที่ประธานกะกะตส่งให้มาล่าสุดก็มองว่าไม่ได้ตั้งใจเร่งรีบเพราะฉะนั้นถ้าไม่เสนอวันที่12-13อาจจะไปเสนอ19กาครับก็ดูไม่เร่งรีบจนเกินไปนี่คือทั้งหมดของไทม์ไลน์รับ ที่อาจจะชิงดับคุณพิธาอีกครั้งหรือไม่ในวันโหวตเลือกนาย,ยกแต่ทั้งนี้อย่าลืมนะฮะประชาชนจับตาดูอยู่ด้วยครับเดี๋ยวมีกระแสอะไรข้านอกจะยิ่งไปกันใหญ่